สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinew ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคือไม่ยอมรับฟังไม่ยอมอะไรเลยมีความเชื่อของตัวเองสูงมากวาดภาพไปแล้วว่าโควิดเนี่ยมันเป็นเกมของการเมืองบลาบลาๆนะทุกอย่างถูกปั้นมาเพื่อธุรกิจของนายทุนบางกลุ่มระดับโลกอะไรบลาบลานะครับ anyway พวกนั้นก็ไปเสียเวลากับสร้างกรอบให้กับตัวเองหรือสร้างกำแพงให้กับตัวเองนะจนสุดท้ายก็ไปเบลมว่าเนี่ยดูซิเป็นเพราะนายทุนทำอย่างนี้เพื่อตั้งใจจะขายวัคซีนบลาบลาบลานะยังมีนะครับคุณฟังคุณอาจจะตกใจนะมีคนไข้บางคนนะมานั่งกับผมเนี่ยที่ห้องตรวจ OPD เนี่ยขอเวลาผมเพื่อที่จะเปิดประเด็นเถียงเรื่องพวกนี้นะโอ้โหนี่ผมก็ใจเย็นมากนะโชคดีวันนั้นคนไข้ไม่มีเลยนะก็ใจเย็นให้เวลาเขาก็เข้าใจนะว่าเขาอาจจะขาดความเข้าใจจริงๆเราก็พยายามอยากจะช่วยเขานะแต่ว่าบางคนมันก็ปั้นไม่ขึ้นนะบางทีบางอย่างเราปักเชื่อไปแล้วเราก็มันก็หูมันไม่ฟังใครหรอกมันฟังแต่สมองตัวเองแล้วก็สิ่งที่มันหามันก็จะเชื่อในตาที่มันต้องการจะมองเลยคนพวกนี้ก็จะเสียเวลาในการพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองไปตลอดเลยนั้น6เดือนปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจะเสพข่าวที่สนองความคิดของตัวเองมากเลยเห็นไหมโควิดมันไม่มีจริงเห็นไหมไม่เห็นต้องใส่หน้ากากเลยเห็นไหมวัคซีนมันผลิตมาด้วยบริษัทนี้คือเสียเวลาไปการพิสูจน์มีน้อยนะครับแต่มีผมว่ากลุ่มพวกนี้ก็น่าเสียดายครับ